สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกกล้วยไม้ป่าทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการแนะนำกล้วยไม้ป่าดอกสวยๆนะครับสำหรับวันนี้กล้วยไม้ที่ผมจะพามาชมนะครับก็คือเอื้องสายหลวงใต้นะครับสายหลวงใต้ที่ผมจะพามาชมวันนี้คือสายหลวงใต้จากแหล่งทุ่งสงนะครับซึ่งแหล่งทุ่งสงก็มีลักษณะพิเศษของสายหลวงใต้ก็คือมีชะงอยปากที่แหลมนะครับแต่ต้นที่ผมจะพามาชมวันนี้จะมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นก็คือจะเป็นสายหลวงใต้ที่ปากแหลมแล้วก็ปากห่อเป็นสีม่วงนะครับจะเป็นลักษณะพิเศษที่พบเจอได้ยากนะครับสำหรับสายหลวงใต้ปากม่วงนะครับซึ่งต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมได้สะสมไว้หลายปีนะครับเก็บขยายพันธุ์เพื่อขยายจำนวนนะครับเนื่องจากว่าตอนได้มาแค่ต้นเล็กๆต้นเดียวนะครับเป็นลักษณะพิเศษที่สวยงามนะครับสำหรับสายหลวงใต้ที่มีปากสีม่วงครับปากของเขาจะห่อและมีขนขยุกขยุยเป็นสีม่วงเลยนะครับสำหรับสายหลวงใต้นะครับก็จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันไปตามแหล่งที่พบนะครับสำหรับบางต้นนะครับก็จะมีปากที่ห่อนะครับแบบนี้เลยนะครับปากจะห่อเป็นกล้วยสวยงามนะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าจะพบเจอเยอะที่สุดคือจากแหล่งทุ่งสงนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับสายหลวงใต้ปากห่อเป็นกล้วยปากสีม่วงทั่วทั้งปากนะครับสวยงามมากๆครับเรื่องสายหลวงใต้นะครับก็จะเป็นกล้วยไม้ป่าตระกูลหวายชนิดหนึ่งนะครับที่ให้ดอกสวยงามมีกลิ่นหอมนะครับเป็นกล้วยไม้ป่าที่หายากและน่าสะสมนะครับสำหรับสายหลวงใต้เนื่องจากว่ามีแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์ที่แคบมากๆนะครับเพียงไม่กี่จังหวัดของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะสายหลวงใต้ที่มีแหล่งกำเนิดบนภูเขาหินปูนนะครับเขาจะอาศัยอยู่ตามผาหินที่มีร่มไม้นะครับเช่นกอไผ่ครับก็จะเป็นสายหลวงใต้ที่มีความน่าลุ้นน่าเก็บสะสมของดอกนะครับเนื่องจากว่าสายหลวงใต้ที่มีแหล่งกำเนิดบนหน้าผาหินจะมีลักษณะดอกที่สวยงามนะครับสีจะเข้มกว่าสายหลวงใต้ที่พบตามแหล่งที่ขึ้นตามต้นไม้เช่นแหล่งนราธิวาสหรือจังหวัดยะลาแถบชายแดนติดมาเลเซียนะครับดอกของเขาก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปนะครับโดยลักษณะเด่นของสายหลวงใต้ที่พบตามผาหินแถบจังหวัดสตูลพัทลุงตรังกระบี่นะครับหรือสงขลาโดยลักษณะพิเศษของไม้แหล่งนี้ก็คือจะให้ดอกที่มีความสวยงามสีจะเข้มกว่าแหล่งแถบจังหวัดนราธิวาสนะครับการสะสมก็แล้วแต่ผู้ที่ชื่นชอบนะครับสำหรับผมก็จะสะสมสายหลวงใต้ที่มาจากแหล่งผาหินเป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าผมชอบสายหลวงใต้ที่มีสีเข้มโดยเฉพาะชนิดที่มีปากห่อและเป็นปากสีม่วงทั้งปากแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะพิเศษที่ผมเก็บสะสมมาหลายปีจากหลายๆแหล่งนะครับสำหรับสายหลวงใต้ปากสีม่วงครับสวยงามมากๆเลยนะครับให้ชมกันหลายๆมุมนะครับสำหรับการปลูกเลี้ยงนะครับสายหลวงใต้เป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายนะครับการแตกตะเกียงก็จะมีการแตกหลังจากที่
ดอกของเขาร่วงโรยไปนะครับก็จะมีตะเกียงมาให้เราสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับสวยงามจริงๆครับดอกของเขาก็จะมีสีสันสวยงามครับเนื่องจากว่าปากของเขาเป็นสีม่วงก็จะตัดกับกลีบดอกสีขาวได้อย่างลงตัวนะครับดอกของเขาก็จะมีขนาดใหญ่นะครับเทียบกับฝ่ามือของผมก็เต็มฝ่ามือเลยครับใหญ่มากๆนะครับสวยงามจริงๆครับสำหรับสายหลวงใต้ปากม่วงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปากม่วงจากแหล่งทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับสายลงใต้ก็เป็นกล้วยไม้ป่าอีกชนิดนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับมือใหม่เพราะว่าปลูกเลี้ยงง่ายครับการให้ดอกก็สามารถให้ดอกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าเป็นกล้วยไม้จากทางใต้ไม่จำเป็นต้องได้รับอากาศหนาวในการแทงช่อดอกนะครับส่วนเขาจะออกดอกเยอะหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลำต้นนะครับสายลงใต้เป็นเอื้องสายชนิดนึงนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับก็เป็นเอื้องชนิดนึงที่ผมอยากแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่านำมาปลูกเลี้ยงเราสามารถชมดอกของเขาได้แน่นอนนะครับปีละครั้งสวยนะครับสำหรับฤดูการออกดอกของเขานะครับก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับคือตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษานะครับไล่ไปจนถึงเดือนพฤษภาเลยนะครับช่วงนี้กล้วยไม้ป่านะครับโดยเฉพาะเอื้องสายต่างๆก็จะทิ้งใบกันตั้งแต่ตอนช่วงปีใหม่พอเข้าสู่ฤดูร้อนเขาก็จะแทงช่อดอกออกมาบานในช่วงฤดูร้อนแบบนี้เลยนะครับสวยมากเลยนะครับสำหรับสายลงใต้นะครับเป็นเอื้องที่พบเจอได้ยากมากๆนะครับสำหรับสายหลวงใต้โดยเฉพาะสายหลวงใต้ที่มีปากสีม่วงห่อเป็นกลวยแบบนี้นะครับซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไปนะครับจากปากสีขาวก็จะเป็นปากสีม่วงแบบนี้นะครับสวยงามน่าหลงใหลมากเลยครับดอกของเขาก็จะหอมมากๆเหมือนกันนะครับกลิ่นหอมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยครับสำหรับผู้ที่สงสัยว่าทำไมสายหลวงใต้ถึงไม่มีใบเลยนะครับเนื่องจากว่าสายหลวงใต้คือเอื้องสายชนิดนึงนะครับซึ่งเอื้องสายส่วนใหญ่ในการแทงช่อดอกก็จะทิ้งใบตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับประมาณเดือนมกราคมเขาก็จะเริ่มทิ้งใบเพื่อเตรียมตัวออกดอกนะครับหลังจากเขาทิ้งใบไปแล้วเราสามารถงดน้ำได้นะครับจากการรดน้ำแค่สัปดาห์ละ1ครั้งเปลี่ยนเป็น10วันถึง15วันครั้งได้เลยครับเนื่องจากว่าจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขามีลำต้นที่แห้งและผลิดอกแทงช่อออกมาเยอะมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าสายหลวงใต้เป็นเอื้องสายที่แตกตะเกียงง่ายมากๆนะครับหากช่วงที่เขาทิ้งใบไปแล้วประมาณเดือนมกราคมกุมภาแล้วเราลดน้ำของเขาเยอะไปนะครับจะทำให้ตาดอกของเขานะครับกลายเป็นตะเกียงนะครับทำให้เราได้ชมดอกของเขาน้อยนะครับแต่หากเราต้องการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนอยากได้ตะเกียงของเขาเยอะๆก็แนะนำว่าลดน้ำเยอะๆในช่วงที่เขาแทงดอกนะครับสายหลวงใต้ก็จะเปลี่ยนตาดอกให้กลายเป็นตะเกียงได้นะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่ปลูกเลี้ยงเอื้องสายหลวงใต้นะครับสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับส
สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับราชินีของผืนป่าทางภาคใต้ป่าดิบชื้นนะครับสำหรับสายลงใต้ดอกหอมดอกใหญ่ๆแบบนี้แหละครับสวยงามน่าหลงใหลมากเลยครับเป็นเอื้องสายลงใต้จากแหล่งทุ่งสงนะครับชะงอยปากแหลมปากคอปากม่วงเข้มๆแบบนี้เลยครับเป็นลักษณะพิเศษที่ผมชอบและสะสมไว้นะครับเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนต่อไปเรื่อยๆทุกปีนะครับสวยงามมากๆครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเอื้องสายนะครับโดยเฉพาะเอื้องสายหลวงดอกหอมๆสวยๆแบบนี้ครับหามาสะสมกันนะครับเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ของเขาไว้นะครับหายากมากๆเลยนะครับสำหรับสายลงใต้ปากม่วงแบบนี้ครับวันนี้ผมก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ